เข้าไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกมาก็ได้เรากำมือขวาไว้นานเกินนะครับให้สังเกตไหมลมหายใจเราก็ยากเข้ามานะฮะถ้าเราจำเป็นนะฮะเราทำงานเลี่ยงไม่ได้เนี่ยให้ถอยขาไปข้างหลังซะถ้าเราอยู่ในท่านั่งนะท่ายืนก็ได้ถอยขาขวาไปข้างหลังเนี่ยฮะเราตั้งส้นเท้าขึ้นให้ได้มุมองศานะฮะกับนิ้วโป้ให้ได้70องศานะฮะจากพื้นขึ้นมาเนี่ยให้ได้70นะฮะตัวนี้จะคลายตัวให้เราแล้วหลังจากนั้นเราลองทำจะคลายตัวให้เราทันทีแต่ในกรณีคนเป็นมากก็ต้องใช้ยานะฮะถ้าใช้ยาเสร็จแล้วหายแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกำนานคือไม่กำก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เช่นอะไรไหมเราจะตักถือฝักบัวใครเข้าห้องน้ำใช้ฝักบัวบ้างไหมอย่าใช้ข้างขวาจับเด็กขาดให้ใช้ข้างซ้ายถ้าฝักบัวไม่ตั้งขึ้นมาจากผนังก็ให้เราจับอย่าไปปล่อยให้เสียโอกาสจับข้างซ้ายพอจับข้างซ้ายเมื่อไหร่ท่านจะหายใจได้ทันทีแต่ถ้าจับข้างขวาเมื่อไหร่มันจะต้านนะฮะจับตรงนี้ขึ้นมาลองดูนะฮะทีเนี้ยลองจับดูตรงนี้แล้วทีเนี้ยวิธีทำเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเป็นน้อยนะฮะ2นาทีก็หายแล้วแล้วไม่ปวดเชิญครับข้างนอกเลยฮะเชิญข้างหน้าใครที่เป็นนะครับแล้วลองอาสาสมัครขั้นใดที่ขยับนิ้วตรงนี้ได้ดีขึ้นนะฮะลองขึ้นมานะครับหรือทิกเกอร์พอยต์หรือจุดกดปวดนี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ตรงนี้จะปวดทันทีลองมาจับดูสิฮะขออาสาสมัครสัก3คนมาจับดูนะฮะขังตึกเลยนะฮะเราเดี๋ยวพอจับเสร็จแล้วเราประเมินผลอีกทีเมื่อใช้เวลาแล้วเราท่านจับเวลาด้วยนะนะฮะเนี่ยจากตรงนี้นะฮะแข็งทีเนี้ยจะปวดอยู่ที่ตรงแนวนี้นะฮะถามว่าทางเดินของเส้นประสาทเส้นนี้นะฮะไปคุมกล้ามเนื้อมัดเนี่ยมาจากนี้ต้นคอเลยครับนะเป็นเส้นประสาทข่ายประสาทแขนนะของเบเคียนเป็นแขนงหนึ่งจะผ่านเมื่อไหร่ใต้ท้องแขนแล้วมาออกนี้นะครับถ้าเจองี้เมื่อไหร่ให้ท่านเนี่ยหงายมือเท่านั้นเองครับเอามือขวาขึ้นให้สูงกว่ากระบังลมเรานะฮะอยู่ในท่านั่งก็ได้ท่ายืนก็ได้อะไรก็ได้ท่านอนก็ได้แล้วแต่สะดวกหรือท่าเดินได้ยิ่งดีครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าของผมถ้าผมเริ่มล้าบ่าทำงานหนักผมก็จะเริ่มนะท่าที่ดีที่สุดคือท่าเดินแต่เดินถอยหลังเนี่ยแล้วลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวนี้เล่นตัวนี้จะคลายตัวให้เราทันทีประมาณสัก10วินาทีเท่านั้นเองก็ทำงานไวมากเส้นทางเดินประสาทเรานะฮะความไวของการปกติเนี่ย120เมตรต่อวินาทีถ้าเราเดินถอยหลังเนี่ยจะได้ถึง300กว่า300เมตรกว่าต่อวินาทีมันจะไวมากเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไล่ทีละสเต็ปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะข้ามช็อตไปนานไปไกลเราก็ดึงอย่างนี้ขึ้นนะฮะนี่เราพอเราเหยียดมือไปนะฮะให้ตรงเนี้ยเปิดให้ได้มากสุดข้างขวานะครับเปิดให้ได้มากสุดถ้าเราปิดเมื่อไหร่ระบบหายใจเราจะรวนทันทีหายใจยากแล้วก็อะไรไหมเลือดเข้าหัวใจช้าเราผลิตไฟฟ้าได้น้อยพอได้เมื่อไหร่นะครับเราดูนะฮะเนี่ยพอเราเดินขึ้นมาอย่างนี้ทีเนี้ยถ้าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาหัวไหล่ด้วยนะแล้วยกเงี้ยจะปวดให้เราพับแค่นี้เองตื้นๆนะฮะเราดึงตรงนี้ขึ้นแล้วจับตรงนี้นะฮะสามนิ้วนะฮะเนี่ยเราจับของเราเองก็ได้เนี่ยสามนิ้วแล้วกดตัวนี้ไว้ให้ต่ำไว้นะฮะจับตัวนี้สามนิ้วเนี่ยนะฮะเนี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยทางโน้นจะไม่เห็นนะครับตรงนี้เนี่ยทางโต๊ะเจนครับเนี่ยระวังตรงนี้ลงนะครับเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยให้ตั้งข้อศอกไปอย่างนี้ถ้าเรามีปัญหาหัวไหล่ถ้าไม่มีปัญหาหัวไหล่ให้เหยียดเลยนะครับนะให้เหยียดเลยนะฮะแล้วก็ต้องจับ3นิ้วรวมกันนะรายละเอียดผมจะไม่พูดว่าทำไมถึงต้องจับถ้าไม่จับปั๊บเนี่ยระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดมันจะด้อยลงทันทีท่านลองกลางดูสิฮะแบมือขวาหายใจเข้ายากละต้องให้ติดกัน
นะฮะรายละเอียดยังไม่ลงไปนะฮะรายละเอียดแล้วจับ3นิ้วตรงนี้ลงครับเนี่ยตอนนี้ทำให้ก่อนนะเนี่ยแล้วดึงตัวนี้ให้ได้90องศาของนิโป้ครับลุกขึ้นมาดูอะไรก็ได้ครับเนี่ยนะฮะตรงนี้90นะฮะถ้าได้120ยิ่งดีทีเนี้ยถ้ากว่านั้นแล้วแสดงว่ากล้ามเนื้อเรารีบละซึ่งไม่เป็นผลดีมันต้องมีแรงต้านนะฮะเนี่ยลงไปนะฮะให้ข้อนิ้วเนี่ยทั้งนิ้วโป้ค่อนไปข้างหลังนะฮะเนี่ยค่อนไปข้างหลังจากนั้นแล้วเอามือเราเนี่ยลองที่นี่ลองที่ข้อศอกจากนั้นแล้วบิดข้อมือเล่นนะฮะเนี่ยบิดข้อวิธีบิดข้อปั๊บเนี่ยนะฮะพอบิดข้อเราจะเห็นไหมว่าเราหายใจได้ลึกขึ้นนั่นแสดงว่าเลือดดำเราเดินทางกลับเข้าหัวใจได้ไวนะป้องกันไม่ให้เราเป็นเรื่องอะไรไหมฮะต่อมน้ำเหลืองอักเสบที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะฮะแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องเป็นโรคหัวใจชนิด AVF หรือเราเรียกว่าตัวเวนไฟบริเลชันก็คือเลือดดำบกพร่องเนี่ยแล้วก็หมุนขึ้นไปประมาณสัก5ครั้งหรือ8ครั้งแล้วแต่ท่านพร้อมกันเนี้ยเอานิ้วตรงเนี้ยโค้งให้เยอะที่สุดเหมือนนางรำแต่ห้ามพับข้อมือนะครับห้ามพับข้อมือเนี่ยจะมีคนช่วยจับได้ยิ่งดีแต่ท่านี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ทำของเราอย่างนี้ฮะเราใช้ดันผนังเล่นก็ได้นะฮะเนี่ยทีนี้ถ้าเราอยากให้ได้ผลเป็นเลิศให้ถอยขาไปข้างหลังขาขวาเท่านั้นเองนะครับถ้าขาซ้ายท่านจะหายใจไม่ได้เราลองทดสอบดูไหมฮะเอาขาข้างซ้ายถอยลองทดสอบดูจะเริ่มหายใจไม่ได้แล้วเพราะเลือดดำที่ขาขวาจะคั่งแล้วจะตามมาด้วยอะไรไหมเส้นเลือดโป่งพองนะฮะเส้นเลือดที่เราเรียกอะไรเนี่ยวาริโคสเวนเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาลิ่มเลือดเกิดพวกนี้ก็จะเป็นโรคหัวใจลิ่มเลือดเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันนะฮะเนี่ยถ่ายขึ้นไปแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ฟอกเลือดทำอิโมไลซิสต่อนะฮะฟอกเลือดเลยโดยไม่ต้องไปใช้ไอ้นี่เครื่องฟอกเลือดป้องกันเลือดอะไรไหมฮะตรงนี้ป้องกันไม่ให้เลือดเราเป็นกรดเกินทำให้เราลดอาการปวดเพราะสักพักหนึ่งกินน้ำอุ่นๆนะที่45องศาถึง55ท่านจะขับเหงื่อของท่านออกมากินน้ำกินน้ำอุ่นถ้าท่านกินน้ำเย็นเมื่อไหร่ท่านก็จะได้อะไรไหมโรคเหงื่อเหนียวที่เราเรียกซีดไฟบินออกซีดนะฮะคือสุดท้ายท่านจะมีปัญหาก็คือภูมิแพ้ภูมิแพ้ในระบบของอาหารนะทั้งอาหารอากาศเนี่ยเราไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นพอเราไล่ขึ้นเมื่อไหร่ทีนี้ลองดูนะฮะท่านใดที่เมื่อกี้มาจับบ่าเขาลองมาจับบ่าอีกทีหนึ่งเป็นการประเมินอีกทีหนึ่งท่านใดที่มาจับที่บ่านะฮะเราจะเห็นไหมลองประเมินดูว่ากล้ามเนื้อเริ่มคลายตัวนะฮะเริ่มคลายตัวลงมาความยืดหยุ่นมีมากขึ้นนะฮะนั่นแสดงว่าตัวผังผืดเราเรียกตัวของฟาเซียนะฮะเริ่มถูกเผาผลาญเพราะระหว่างที่เขาหมุนเนี่ยมันจะเกิดความร้อนขึ้นมาเขียนบันทึกไว้ที่ท้ายแผ่นเลยนะฮะ4เรื่องเนี่ยท่าเดียวเนี่ยมีผลต่อ4เรื่องนะฮะเพื่อท่านเอาไปขยายผลได้หนึ่งโพงอกเปิดกว้างขึ้นให้สังเกตไหมฮะว่ามันจะมีการยกของซี่โครงขึ้นนะฮะเนี่ยจะเป็นการยกของซี่โครงเน้นเลยนะซี่โครงด้านขวานะฮะไม่เนี่ยอันแรกเลยนะโพงอกขยายตัวกว้างขึ้นทำให้กระดูกซี่โครงกับกระบังลมซี่โครงยกตัวขึ้นคนที่สุขภาพแย่คือคนที่เดินอย่างนี้คือซี่โครงคว่ำนะถูกกดเราต้องพยายามให้เราเนี่ยซี่โครงเนี่ยตั้งขึ้นจับหลักง่ายๆเลยว่ากระดูกสันหลังทำหน้าที่ในการดึงปอดกับหัวใจขึ้นแต่ถ้าเราอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าปอดกับหัวใจโดนกระดูกสันหลังทับนะฮะเนี่ยตรงนี้พอเราขึ้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันแรกเลยนะ
พงอกเปิดกว้างอันที่สองเยื่อหุ้มหัวใจถุงหุ้มหัวใจนะฮะสองตัวเยื่อหุ้มหัวใจสองกับถุงหุ้มหัวใจเราจะยอมปล่อยให้ไฟฟ้าเข้าได้มากขึ้นไหลออกได้มากขึ้นทำให้หัวใจมีแรงคลายตัวและบีบตัวได้เต็มที่เราจะดูได้จากอะไรคือมือเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีนะฮะนะอันที่สามระหว่างที่ทำเมื่อเราถอยขาแรงดันเลือดดำที่นะฮะที่ท้องแรงดันเลือดดำใหญ่ที่ท้องนะฮะหรือเราเรียกตัวของแอคซิโพสเวนเนี้ยมันลดแรงดันลงทำให้เลือดเราเดินทางได้ดีเลือดเข้าหัวใจผลิตไฟฟ้าให้เราได้มากขึ้นนะอันที่สามนะเรื่องของเส้นเลือดดำใหญ่ช่องท้องไม่ถูกกดเราใช้ภาษาชาวบ้านธรรมดาก็หมายถึงไอ้ตัวแรงดันเราเนี่ยมีคุณภาพเป็นปกติทีนี้ตัวที่4ทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยกล้ามเนื้อลายนะทำงานได้ดีจึงเผาผลาญอาหารไอ้จึงทำให้พลังงานเนี่ยได้มากขึ้นเนี่ยพอเราจับตรงนี้มานะฮะเนี่ยที่จะตามมาเยอะแยะ4เรื่องเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะจากนั้นแล้วเราอาจจะทำฟอกเลือดที่ปอดเราเรียกระบบหายใจส่วนกลางนะฮะนี่ก็คือหมุนอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยห้ามหมุนออกนะครับมือซ้ายเนี่ยถ้าเราเหยียดออกนอกลำตัวเลือดเรามักจะเป็นกดเราจะปวดลมหายใจจะสั้นจึงไม่ควรที่เขาไปแนะนำกันออกแบบอย่างเงี้ยนะฮะเราขึ้นแบบนี้ท่านลองดูทำนะลองหงายมือทั้งสองข้างแล้วลองขึ้นประกบมันหายใจไม่ได้แล้วครับนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีทำให้ที่เราหายใจได้นะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนเนี่ย4อันเนี่ยฮะก็คือ1ถ้าเราจะยกแขนขึ้นอย่างนี้อย่าได้ทำแต่ที่เขาทำได้เพราะเขาเคลื่อนไหวไวแต่ถ้าเขาเคลื่อนไหวช้าๆเมื่อไหร่เขาขาดใจตายนะฮะที่เขาเคลื่อนไหวได้เนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องเวลาเราจะยกแขนเนี่ยขึ้นขวาขึ้นอย่างนี้หงายขึ้นซ้ายขึ้นแนวดิ่งพอขึ้น70องศาประกบคู่กันเลยครับหายใจได้เนี่ยลองเดี๋ยวค่อยๆเทคนิคตัวเนี้ยผมมีทั้งหมดเนี่ย129แบบนะฮะที่จะบริหารร่างกายนะฮะเนี่ยเราดึงตัวนี้ขึ้นมาทีเนี้ยเราก็มาจับที่บ่าท่านใดเมื่อกี้เข้ามาประเมินแล้วเป็นไงคลายตัวไหมดูเจ้าของเองเราจะดูไงว่าเราคลายมือจากนั้นลองกำมือดูเราจะมีแรงมากขึ้นจะไม่ปวดแล้วนะใช้เวลาก็น่าจะ3นาทีอ่ะ2นาทีถ้าเราทำจริงๆนะผมตรงๆเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเพราะเวลาผมจะใช้เนี่ยผมแค่เหยียดแขนแล้วบิดตบัดเล่นเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆแล้วข้างนี้ก็หมุนเข้าเนี่ยแล้วยืนท่านี้นะฮะลองดูนะลองช้าๆนะฮะมือขวาหงายก่อนนะเวลาขึ้นนะฮะก็หงายเข้าไปแล้วให้อยู่สูงกว่ากระบังลมเราพอทราบไหมกระบังลมก็คือตัวนี้ที่เราเรียกไอ้ตัวโซล่าเพ็กซัสหรือเรียกลิ้นปี่เรานะฮะเนี่ยแตะเส้นนี้ขึ้นถอยขาไปข้างหลังถ้าเราอยู่ในท่านั่งให้ชันเข่าขวาเลยอย่าไปนั่งขัดสมาธิอย่างนี้เส้นเลือดพังหมดนะฮะให้นั่งเข่าขวาชันขึ้นถ้าเข่าซ้ายชันขึ้นหายใจไม่ได้นะฮะแล้วก็เท้านะฮะเท้าอีกข้างหนึ่งให้มาวางไว้บนนี้วางบนหลังเท้าของฝั่งนี้นะฮะเนี่ยถ้านั่งไม่ได้นะก็นั่งเก้าอี้ถ้านั่งไม่ได้ให้นั่งเก้าอี้อย่าไปฝืนเพราะข้อเราจะอักเสบแต่ถ้าคนนั่งได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งขึ้นนะฮะข้อศอกเนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็หมุนเล่นนะฮะเดี๋ยวโทษนะครับอันนี้ต้องลงเนี่ยลงทับตรงฮะแล้ววางบนนี้แล้วหาอะไรรองก็ได้หาหมอนรองอย่างเงี้ยฮะน่ะวางเงี้ยข้างนี้ปล่อยข้างนี้ไม่อันนี้ตั้งชันแล้วอันนี้วางบนนี้อันนี้วางปล่อยอันนี้งอเคยเห็นหนังเกาหลีไหมฮะนั่นแหละครับนั่นคือศิลปะในการนั่งที่ถูกต้องของเขา
นะฮะทำเวลาเขานั่งปั๊บเขาจะเอามือข้อศอกตัวเนี้ยวางนะฮะอันนี้ลองดูลองเทียบดูนะฮะลองกำมือดูแล้วลองเช็คตัวเองนะฮะเราจะเห็นละเริ่มสั่นละนะกล้ามเนื้อตรงเนี้ยอิลาสตินไฟเบอร์เริ่มทำงานผังผืดยึดที่ยึดไว้เริ่มคลายออกทีเนี้ยยังคลายออกได้น้อยเราจึงควรกินน้ำอุ่นๆพอน้ำอุ่นออกมาแล้วลองขยับไปนะฮะเนี่ยเหงื่อจะออกมาทั้งหมดตามรักแร้เรานะฮะแล้วก็จะหายใจได้ดีเมื่อเหงื่อออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไม่เป็นไตเสื่อมนะฮะพอเหงื่อออกมาเมื่อไหร่ไตจะไม่มีโอกาสเสื่อมเลยหรือเสื่อมก็เสื่อมน้อยที่สุดนะครับเนี่ยเราเดินมาทีนี้ลองกำแขนดูแล้วลองแรงบีบจะได้มากขึ้นนะฮะเราก็จะได้กล้ามเนื้อแบบนี้เนี่ยของผมทำของผมเนี่ยนิดเดียวทุกวันแล้วอย่างนิดเนี่ยเราก็จะได้กล้ามเนื้อแบบนี้ลองจับนะฮะของผมอายุ71ก็ใกล้ตายเราจึงต้องหนีตายให้ได้ต้องหนีตายให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้แต่ยาการบาดเจ็บของเทนนิสเอลโบนะฮะตำรามักจะบอกว่าเล่นแต่เทนนิสคนถึงเป็นหรือกอล์ฟเฟอร์ถ้าเทนนิสเอลโบจะปวดตรงนี้ถ้ากอล์ฟเฟอร์เอลโบจะปวดข้างในนี้นะฮะมันจะเป็นอาการร่วมกันสุดเสมอพวกตีกอล์ฟนะปกติเทนนิสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้เฉพาะเทนนิสนะฮะคนทำครัวเนี่ยจะเป็นมากที่สุดอยู่กับคอมพิวเตอร์นะฮะทีเนี้ยถ้าเราอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ปวดตรงนี้ไม่ต้องทำรักษาแบบนี้เลยให้ท่านถอยขานั่งเท่านั้นเองนะถอยขานั่งนะฮะแล้วก็กดไว้ให้สุดเลยให้หน้าแข้งตรงเนี้ยขนานกับพื้นให้ได้เดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราสมมุติเราอยู่คอมพิวเตอร์ท่านลองคีย์ลองดูนะฮะถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยคือความคุ้นเคยที่เราผิดนะฮะหลังเรายืดไม่ได้กล้ามเนื้อพยุงหลังเราจะอ่อนแอมากทีเนี้ยเราจะทำไงพอเรามีปัญหาเราก็ต้องพุ่งศีรษะไปข้างหน้าจึงทำให้หายใจได้ซึ่งตัวเนี้ยมันผิดคือเราได้อย่างหนึ่งนะได้พลังงานที่นำไปใช้แต่กระดูกหลังเสื่อมตามมาด้วยอาการปวดหลังปวดคอเราจึงไม่ควรที่จะนั่งแบบนี้ให้ถอยขาอย่างนี้นะฮะเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยแค่นี้เองครับเนี่ยแล้วก็กดไอ้ตัวนิ้วโป้งเราไว้ให้เยอะเลยโทษนะฮะเนี่ยเรากดให้เยอะผมไม่แนะนำนะถ้าเราอยากจะนั่นปั๊บเนี่ยซื้อรองเท้าส้นสูงประมาณไปขอใครก็ได้เฉพาะข้างขวานะฮะข้างขวา4นิ้ว5นิ้วเลยฮะแล้วก็ตั้งอย่างนี้เลยก็ทำคอมพิวเตอร์ท่านลองทีดูใครที่นั่งเก้าอี้ลองเราจะกล้ามเนื้อพยุงหลังเราสเปนาลิสเราจะทำงานเป็นเลิศเลยนะฮะแล้วมือเราจะเคลื่อนไหวได้ดีแล้วที่สำคัญคือหายใจได้นะฮะถ้าเราเป็นเยอะๆเราต้องนั่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงให้ถอยอย่างนี้เลยให้ขนานให้หน้าแข้งเราเนี่ยนะฮะขนานกับพื้นให้ได้เราจะได้อะไรไหมแต่ไม่ใช่ไปตั้งอย่างนี้นะฮะต้องกดนิ้วโป้งเราตรงนี้ห้ามกางออกให้วาง90องศาเราก็จะได้อะไรไหมการทำงานที่มีคุณภาพแต่ถ้าอยู่ท่านี้นานๆหลอดเลือดเราบางทีอาจจะตีบนะมีเคล็ดนะฮะให้เราเคลื่อนไหวเป็นรูปตัว L เนี่ยเราเคลื่อนไหวข้างขวานะเคลื่อนไหวเป็นรูปตัว L โดยใช้ปลายเท้าเท่านั้นเองแล้วต่อไปท่านจะเต้นรำเก่งเพราะท่านไม่ปวดเอวท่านจะไม่ปวดเอวต่อไปแล้วไปฝึกเต้นรำนะฮะในท่าแทงโก้ก็ได้หรือท่าบีกินก็ได้ถอยหลังอย่างเดียวนะฮะบอกเลยต่อไปเนี่ยอายุท่าน80ปีท่านจะไม่ปวดเอวเลยเพราะมีการยกของข้อต่อหลังเนี่ยขึ้นไปตัวรูปตัว L นะฮะข้างซ้ายให้ขึ้นเป็นรูปตัว I ข้างหน้าเอาส้นนะฮะจดไปด้วยนะฮะถ้าท่านไม่เดี๋ยวต้องถ่ายวิดีโอนะครับขึ้นเป็นรูปตัว I ข้างหน้าขึ้นเอาส้นไปข้างท้าขึ้นข้างหลังเป็นรูปใช้ปลายนิ้วเนี่ยขึ้นเป็นรูปตัว I
เนี่ยเวลาว่างๆปั๊บทำนะฮะบอกได้เลยว่าระบบร่างกายเราดีที่สุดนะฮะเนี่ยเราก็ทำงานได้พูดง่ายๆว่าต่อไปเนี่ยเราไปทำงานอะไรได้เราก็ไม่บาดเจ็บพอไม่บาดเจ็บคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเนี่ยไล่ขึ้นเป็นรูปตัวไอทีนี้ถามว่าทำเป็นต้องทำกี่นาทีข้างนี้ทำให้น้อยที่สุดไม่ต้องเยอะนะข้างนี้ทำให้เยอะเป็น3เท่าเป็น10เท่าของข้างนี้ได้ยิ่งดีนะฮะเนี่ยคือหลักการในการที่เราจะอยู่คอมพิวเตอร์ไม่ให้บาดเจ็บเนี่ยตั้งขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเราอยู่ในท่านี้เมื่อไหร่เราลองคีย์ดูนะฮะคนที่อยู่บนโต๊ะลองคีย์ดูนะมานั่งบนเก้าอี้ลองเอามือลองเคลื่อนไหวดูมันหายใจไม่ได้หายใจได้น้อยมากนะการบาดเจ็บจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะไปพูดถึงเรื่องสายตาเป็นหลักพอเราทำอย่างนี้เมื่อไหร่นะฮะสายตาเราจะป้องกันเรื่องรังสีนะฮะรังสีพวกแสงจากคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นเนี่ยคือพูดง่ายๆไอ้ตัวไอ้เนื้อเยื่อประสาทตาเราที่เราเรียกวุ้นเนี่ยมันไม่แห้งนะมันไม่แห้งทำให้ตาเราเสื่อมน้อยลงนะครับเคลื่อนไหวอย่างนี้ดูนี่หลักการง่ายๆเลยนะฮะลองคีย์เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างลองเทียบเคียงนะฮะถ้าเราทำผิดนะมันล็อกเราเลยทันทีนะนะฮะคืออย่าผิดข้างอย่าผิดข้างทีนี้ถ้าเรามีปัญหาเยอะเราก็ต้องกระตุ้นเส้นประสาทนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเคสอย่างของคุณเมื่อกี้นะชื่ออะไรครับต้นถ้าอย่างเงี้ยต้องกระตุ้นได้เส้นประสาทแล้วจะไวมากนะฮะวิธีกระตุ้นเส้นประสาทนะฮะเนี่ยลองดูตรงนี้อย่าอยู่ตรงนี้ฮะเราพับข้อศอกก่อนนะมันกระตุ้นได้ทั้งสองข้างแต่ละข้างกระตุ้นไม่เหมือนกันนะนะตัวนี้เราเรียกกระตุ้นด้วยหน่วยไฟฟ้าชีพประมวลคือเราเอามือเราเนี้ยแตะเนี้ยข้างซ้ายนะฮะเราตรงนี้จะมีสื่อไฟฟ้าขึ้นแล้วเนี่ยที่มือเราให้ดีชุบน้ำสักหน่อยหนึ่งแล้วตรงเนี้ยมันแล้วลองไปแตะกระดาษจะดึงกระดาษเราขึ้นเนี่ยสื่อไฟฟ้าพอเราพับตรงนี้ขึ้นเนี่ยตรงนี้ของผมมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้เราเรียกกระดูกแข็งจะอยู่ตรงนี้ฮะร่องนี้ครับนี่ร่องนี้ฮะแตะไปเลยลองมาร์กตำแหน่งไว้นะฮะครับนี่เส้นนี้เนี่ยไหมจะอยู่เส้นนี้เส้นที่เราไปกระแทกกระโต๊ะอะไรที่มันช็อตเราอ่ะเนี่ยเราเรียกว่าเส้นประสาทอันหน้าหรือเราเรียกว่าเส้นประสาทกดหนีเนี่ยถ้าเราไปกดตรงนี้นานๆเข้าเราลองทำดูก็ได้เราไม่ต้องไปกระแทกโต๊ะนะลองบิดข้อมือเราคว่ำอย่างเงี้ยตัวนี้เสื่อมละมันกดหนีบไงต้องการทดสอบไงนะลองดูนะฮะท่านใดถ้าลองกดอย่างนี้ลองดูจะหายใจยากละข้างขวามีอย่างเดียวต้องแบมือแล้วหงายเหยียดนะฮะเหยียดไปไกลที่สุดไกลลำตัวเราได้ที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีพลังงานเยอะตรงนี้เราเรียกเรเดียสฟอร์ดหรือเส้นประสาทรับพลังงานจากเส้นรัศมีเรานึกถึงเราเหวี่ยงเชือกลูกดิ่งก็ได้เอาแคบๆหมุนได้แค่นี้แต่พอได้ยาวเมื่อไหร่พอเหวี่ยงมันจะมีพลังมหาศาลเลยนะที่เราเหวี่ยงเนี่ยคือกีฬาอะไรไหมคว้างค้อนนี่ดึงเส้นนี้ขึ้นมาท่านใดยังเป็นมืออาสาไหมฮะเดี๋ยวผมดึงให้ใครที่ปวดบ่ารุนแรงตรงนี้ลองเชิญครับข้างหน้าเลยมาเลยฮะพอเราได้เส้นนี้เมื่อไหร่เราต้องกระตุกขึ้นนะข้างขวาแต่ข้างนี้เราจะต้องกระตุกออกกระตุกขึ้นนะแต่ออกไปนะแต่ถ้าข้างซ้ายต้องคว่ำอย่างเดียวนะฮะเนี่ยลองดูเนี่ยจุดปวดนะครับเนี่ยกระตุกเส้นนี้เราพับแขนนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงนี้เราเรียกว่ากระดูกอ่อนท่อนบนนะเรียกเส้นประสาทผ่านตรงนี้เรียกประสาทกดหนีบนะการที่เราคว่ำมือจึงกดหนีบร่างกายเราอยู่ตลอดเราจึงอายุสั้นนะแต่ถ้าเราอยากอายุยืนให้แบมือขวาเสมอที่ได้คืออะไรไหมขอเงินลูกหลานได้เห็นไหมนี่ครับตรงนี้นี่ฮะกดเส้นนี้นะฮะดึงเส้นนี้ขึ้นมาลองแตะที่เราเนี่ยเดี๋ยวหาตำแหน่งให้นะฮะหากระดูกแข็งก่อนแล้วนี่กระดูกอ่อนเนี่ยฮะเส้นนี้ใกล้ๆกันครับนะฮะเนี่ยเส้นนี้นะเนี่ยเส้นนี้มันจะมียุบบุบมันเขาเรียกว่ารอย
ไอ้บุ๋มนะฮะรอยบุ๋มของกระดูกแขนต้อนบนลองดูนิดนึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้นิดนึงบังเขาบังครับป้าลองบังนิดนึงตรงนี้ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ตรงนี้ครับเราเวลาพับแขนง่ายนิดเดียวนะฮะให้พับพอกระดูกแข็งเราไม่เอาอันนี้คือท่อนปลายเราเอาท่อนบนเนี่ยจะยูนสับเข้าไปจากนั้นแล้วนะครับพอเราเจอลองจับนะเดี๋ยวผมจับให้คุณอย่างนี้นะฮะนี่อันนี้ท่อนบนนะครับอันนี้ท่อนล่างอันนี้ท่อนบนนะฮะเนี่ยเราก็จะดึงเส้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละครับเนี่ยเส้นนี้นะฮะครับเส้นนี้มันจะกดหนีบเราอาการที่เราจะเป็นนะฮะก็คือมีอาการปวดหัวไหล่ปวดสะบักครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจับทีละคนเนี่ยเส้นนี้เนี่ยจับเส้นนี้มาบังใช่ไหมฮะบังแล้วนี่เอามาเชิญเข้าก่อนนะเอาขอบนอกก็ได้ฮะเนี่ยเราแตะนี้เดี๋ยวเขาจะถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวเราใช้วิดีโอก็ได้ครับนะฮะเราแตะเส้นนี้มาไหล่มันจะวิ่งไปที่ปลายนิ้วเรานิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางแต่ถ้าวิ่งไปนิ้วก้อยนิ้วเดียวนั่นแสดงว่าเซลล์ประสาทเราดีไฟไม่รั่วนะเนี่ยเราจะแตะล่องกระดูกตัวนี้เนี่ยเส้นนี้เลยครับเดี๋ยวแตะดูเนี่ยเส้นนี้นะฮะเนี่ยเส้นนี้ถ้าเป็นมากๆมันจะเจ็บเลยจะเจ็บฮะจะมีปัญหาเนี่ยปวดเท่านี้ฮะเนี่ยเจ็บตัวนี้ไม่เส้นนี้มันเป็นกดหนีบไหมมันชาที่เราไม่เป็นเนี่ยเพราะเราชาลองดูก่อนนะฮะดูนิดนึงนะเส้นประสาทแล้วทีนี้เพื่อให้สะดวกนะฮะพอดีผมมีผู้ช่วยวิทยากรมาด้วย3ท่านนะฮะเชิญด้านนู้นก็ได้นะครับเนี่ยเราแตะในนี้นะฮะเขี่ยขึ้นมาเนี่ยเส้นนี้เนี่ยปวดนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วเวลาถ้าเราอยากจะให้ระบบร่างกายเราเซฟตัวเราได้ทีป้องกันตัวเองให้เราถอยขาไปข้างหลังนิดนึงขาขวาสังเกตนะฮะเราจะหายใจได้เยอะขึ้นได้ลึกขึ้นนะฮะเนี่ยเส้นนี้นะเนี่ยเส้นนี้กระตุก 2-3 ครั้งก็พอแล้วเนี่ยเส้นนี้นะฮะช่วยไหลเราทำให้อะไรไหมถ้าเทียบกับรถยนต์ตัวนี้นะครับทำให้การเคลื่อนไหวหายปลากับสะบักเราดีขึ้นนั่นแหละครับทีนี้เราทีนี้เราดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกล้องเขาจะเก็บภาพได้ไหมทีนี้เราก็มาดูที่ตรงนี้นี่ตรงนี้ที่จุดที่เราปวดนะฮะที่เราปวดกันเนี่ยที่จะเป็นจุดนี้เนี่ยยาวเลยครับไปถึงปลายนิ้วเรานะฮะบางคนก็ไปแค่นี้บางคนเป็นมากไปนี่ข้อมือเสื่อมอีกกระดูกเบี้ยวอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเราก็เรียกกระดูกตัวไอ้เนี่ยคาร์บอนทันนันซินโดรมและกระดูกข้อมือเสื่อมนะฮะตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับฝั่งนี้รักษาฝั่งนู้นก็หายนะฮะเนี่ยเราแตะเส้นนี้นะครับเราลงนี้เนี่ยแตะเส้นนี้เดี๋ยวผมแตะให้ทุกท่านนะฮะเอาความรู้สึกนะฮะเอาความรู้สึกก่อนจากความรู้สึกเราจะเห็นไหมฮะข้อนี่เสื่อมกระดูกข้อศอกก็เสื่อมนะฮะเนี่ยเส้นนี้แหละครับเนี่ยลองดูเดี๋ยวแตะให้ดูก่อนให้เส้นนี้นั่นแหละฮะลองดูนะฮะเส้นนี้เนี่ยนะแต่เส้นนี้ทีนี้แตะมันจะต้องมีลักษณะเป็นช่วงจังหวะอย่างเงี้ยต้องมีจังหวะเว้นไว้นะครับเดี๋ยวตรงนู้นกล้องก็จะถ่ายไม่ได้มั้งบางกล้องเนี่ยเส้นนี้เนี่ยได้มั้งกล้องเนี่ยแหละครับครั้งสองครั้งก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวจะอธิบายต่อเนี่ยเส้นนี้มาข้างนี้ไม่ได้ต้องข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนี่มันรักษาอัตโนมัตินะฮะเส้นนี้ครับเนี่ยเส้นนี้ฮะเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้แหละครับแต่นิดเดียวไม่ต้องเยอะฮะเนี่ยแต่เส้นนี้ครับเส้นนี้ลองวัดหาตำแหน่งเราฝึกพยายามฝึกจับของเราเองนะฮะให้คุณเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้แหละครับอันนี้ของคุณเนี่ยข้อพลิกเยอะเลยเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยลองดูนิดนึงเดี๋ยวกล้องเขาถ่ายไม่ชัดเดี๋ยวเอาเจนนั่งก่อนครับไงฮะข้อไม่ค่อยดีเนี่ยปวดตรงนี้อยู่เนี่ยปวดตรงนี้อยู่เดี๋ยวก่อนเนี่ยเส้นนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเรเดียสนะฮะเส้นนี้
เนี่ยมันจะวิ่งมาที่ปลายนิ้วเนี่ยตอนนี้เขาก็คลายตัวให้คุณแหละแต่จะให้หายต้องหมุนเอาเชนเดี๋ยวเชนก็ที่ก่อนเนี่ยเส้นนี้ก็หน่อยปวดไหล่เนี่ยเส้นนี้โอ้แล้วเดินเลยอ่ะเนี่ยเส้นนี้นะฮะเส้นประสาทนะฮะเดี๋ยวเวลาเรากระตุ้นเนี่ยเส้นนี้เอ้าเนี่ยห้ามกำเด็ดขาดนะฮะเนี่ยเนี่ยเส้นนี้อ้าวเดี๋ยวลองดีนึงเนี่ยเส้นนี้เดี๋ยวลองฝึกจับกันนะฮะเดี๋ยวลองทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเวลาเราน้อยจะไม่พอนะฮะเนี่ยเส้นนี้นะฮะครับมีอาการฮะเนี่ยตรงเนี้ยใช่ฝั่งนี้ไม่เคยทำไหนฮะเนี่ยฮะเนี่ยเส้นนี้ให้โอยเข้ามาหาตัวนะคะอันเนี้ยหัวไหล่บิดมากเลยตัวเนี้ยเส้นมันจมเข้าไปข้างในนะฮะเนี่ยเส้นนี้นะมีปัญหาตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเป็นเคสศึกษาก็ได้นะฮะเดี๋ยวเป็นเคสศึกษาเขาจะได้ถ่ายวิดีโอไว้นี่ตรงนี้แหละครับเวลาเนี่ยไม่พอเดี๋ยวเอาเป็นเคสศึกษาแล้วเดี๋ยวช่างเขาถ่ายวิดีโอไว้แล้วไปปฏิบัติตามนั้นนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นประสาทกดหนีบหรือเรียกอันนั้นเนิร์ฟตัวนี้ถ้ากดเราเมื่อไหร่แสดงว่าเราคว่ำมือเยอะเมื่อคว่ำมือเยอะเนี่ยเรายังกำอีกต่างหากนะฮะจึงทำให้บาดเจ็บที่ตรงนี้นะครับถ้าเราแตะ2เส้นนี้ได้เมื่อไหร่นะฮะผมบอกเลย2นาทีก็หายแล้วกล้ามเนื้อจะคลายตัวให้เราเต็มที่เลยนะครับอาจจะขออาสาสมัครสักคนหนึ่งที่กล้ามเนื้อตรงนี้ตึงมากเลยแล้วปวดตรงนี้มาถึงตรงปลายนิ้วโป้นะมีไหมฮะในที่นี้เขาจะได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ข้างซ้ายเดี๋ยวก่อนเอาข้างขวาก่อนเดี๋ยวข้างซ้ายก็รักษาอีกแบบหนึ่งทีนี้อยู่ที่ตรงนี้ครับอันนี้มันชาละมันชาทีนี้คนที่จะเป็นเยอะๆนะฮะคือจะแข็งตรงนี้จะแข็งมากนะเดี๋ยวเราลองเป็นเคสถ่ายไว้เลยก็ได้นะฮะเวลาเจอปั๊บเนี่ยนะการรักษาให้ใช้ในท่านั่งอย่ายืนถ้ายืนแล้วเนี่ยระดับหัวใจจะเต้นต้องทำงานหนักนะเราจึงใช้ท่านั่งห้อยเท้าดีที่สุดนะเวลาเรานั่งปั๊บลองมาแล้วก็ยี่มาตรงนี้เดี๋ยวเอาตรงนู้นดีกว่าจะได้ใกล้ๆกล้องนะเดี๋ยวอันนี้ให้ถ่ายให้กล้องเขาจับมันด้วยเลยนะหันหน้ามาทางนี้นิดนึงตรงนี้มานะเวลาเรานั่งรักษานะฮะเนี่ยเราจับอย่างนี้พับแขนก่อนอันแรกสเต็ปแรกนะฮะฝึกจับกันก่อนก็ได้ลองฝึกจับคู่กันนะฮะจากนั้นให้ดูที่แง่นี้แง่แข็งนะฮะอันนี้เราไม่ยุ่งให้ไปที่แง่นี้มันจะอยู่ใต้ไปนะฮะเมื่อตรงนี้เมื่อไหร่ปั๊บพอเราเจอแล้วนะฮะให้ใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยบีบอย่างนี้สักนิดหนึ่งให้เกิดสื่อไฟฟ้าขึ้นเนี่ยการที่เราหมุนอย่างนี้ให้เกิดความร้อนแล้วสื่อไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเราก็จะอย่างนี้แตะเข้าไปในร่องนี้นะฮะมาแตะร่องนี้เราจะดูนะฮะว่าเราก็จะเหยียดมือเข้ามาแล้วแล้วก็ค่อยๆดึงเส้นเขี่ยเล่นเนี่ยจะปวดจี๊ดเลยฮะเนี่ยดึงเส้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขี่ยเล่นเบาๆสัก 2-3 ครั้งก็พอเนี่ยหนึ่งนะฮะเนี่ยแล้วก็ไล่ขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องดูด้วยผู้ที่ทำให้นะครับถ้าเราทำเองก็ทำได้แต่เราจะกลัวเจ็บทำได้ฮะอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่อะไรเรากลัวเจ็บเราจะไม่กล้าลงนะจะไม่ลงเนี่ยเราแตะเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้นะฮะเนี่ยจะปวดสุดๆเลยครับแตะเส้นนี้จะไปที่ปลายนิ้วก้อยนะฮะนั่นถ้าไปที่ปลายนิ้วก้อยนิ้วก้อยจะเกิดไฟฟ้าแล้วก็จะสั่นสะเทือนให้รู้เลยว่าตัวซินแนปกับตัวสวานชีสเราเรียกปอกประสาทเขายังดีนะฮะแต่ถ้าหลุดไปที่นิ้วกลางเมื่อไหร่ให้รู้เลยว่าปอกประสาทเสื่อมนะฮะว่าปอกประสาทเสื่อมคือไฟรั่วนะฮะเขาจะมีปัญหาก็คือ1การควบคุมกล้ามเนื้อเสียมากควบคุมไม่ได้เต็มที่นะฮะเนี่ยเราแตะเส้นนี้ไปจากนั้นแล้วนะฮะเพื่อให้กล้องจับได้นะฮะเราจะมาแตะเส้นประสาทตรงนี้เราเรียกเรเดียสเพื่อให้มีกำลังในการควบคุมมือให้ได้
เนี่ยควบคุมมือให้ได้นะฮะเนี่ยเราก็จะเอาลองหันมานี้ให้กล้องจับนะฮะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราก็จะจับเส้นนี้นะเส้นประสาทเรเดียสตัวนี้คือแหล่งพลังงานที่จนกว่าเราจะหยุดหายใจเนี่ยเราจะลองสังเกตดูนะลองจับดูเราจะเห็นแข็งนะฮะเนี่ยเราจะเห็นแข็งเป็นก้อนเป็นไตนะฮะเนี่ยเป็นสันขึ้นมาบางคนเนี่ยแข็งเหมือนกับหินเลยนะฮะแข็งแล้วไม่ดีฮะพอแข็งเสร็จแล้วเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดเราจะถูกขัดขวางนะพอเลือดดำเราสังเกตดูที่แขนเราก็ได้คนผิวขาวๆเราจะเห็นเป็นท่อเส้นเลือดดำลงมานะมันต้องเทเลือดเราผ่านหัวใจเราวัน 7-800 ลิตรผ่านไตเรา 1,000 กว่าลิตรเราจึงไม่ควรขัดขวางการไหลเวียนเลือดดำกับเลือดดำจึงสำคัญนะฮะเนี่ยเราดึงตรงนี้ขึ้นนะฮะเราก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแตกขึ้นมานะฮะเนี่ยเราแตกเนี่ยแล้วจะบังกล้องนะฮะเนี่ยเส้นนี้เห็นไหมให้แสดงว่าตรงนี้เราทำงานด้อยมากเลยกระแสไฟฟ้าถูกขัดขวางการทำงานกล้ามเนื้อนะจึงมีอาการปวดตรงนี้นะฮะเพราะเขาต้องถ่วงให้เท่ากันจากนั้นแล้วถ้ายังตัวนี้ไม่ดิกนะฮะให้เราดึงตัวนี้ออกเนี่ยดึงมือตรงนี้กลางนะฮะเพื่อให้อะไรไหมฮะให้ระบบไหลเวียนเลือดดำเขากลับให้ไวนะเพื่อไม่ให้เลือดเสียเราเนี่ยคั่งอยู่ที่แขนนะย้อนกลับนะเราต้องจำหลักให้ได้นะว่าเลือดเราเนี่ยเราใช้ของสกปรกอยู่ตลอดเราจึงต้องเอากลับไปฟอกให้ไวที่สุดนะการฟอกให้ไวที่สุดถือว่าเป็นโชคของเรามากที่สุดนะฮะเนี่ยเราก็จะดึงตัวนี้ขึ้นนะฮะเราอย่าไปฝืนกดก็ไม่มีประโยชน์เราก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะฮะเนี่ยเราดึงขึ้นอย่างนี้จากนั้นแล้วก็แตะใหม่เห็นไหมก็จะเริ่มมาละเนี่ยเริ่มมาละปั๊บข้างหลังหมดเลยนะฮะเนี่ยแล้วเนี่ยดึงขึ้นในเส้นนี้เนี่ยขึ้นมาจะปวดฮะพอปวดเสร็จแล้วพอตรงนี้เริ่มทำงานเราก็ดึงซ้ำอีกทีก็ได้นะฮะสำคัญที่สุดระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราต้องเปิดให้กว้างขอความกรุณานะคะพี่ที่ยืนลุมช่วยนั่งลงหน่อยนะคะหรือไม่ก็กลับมานั่งที่ถ้าจะดูข้างหน้าช่วยนั่งลงนะคะเพราะว่าข้างหลังมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราดึงขึ้นมาจากนั้นแล้วขอบคุณนะคะเราก็จะเริ่มละหมุนข้อมือเขาเนี่ยดึงข้อมือขึ้นนะครับเนี่ยการบิดข้อเราเรียกบิดข้อมือเพื่อไม่ต้านการไหลเวียนเลือดดำกับนะฮะเนี่ยเท่ากับเราผลิตไฟฟ้าได้เยอะขึ้นช่วยให้มันหมุนเวียนไวขึ้นนะฮะสังเกตไหมเมื่อกี้ดังกึกนั่นแสดงว่าไฟฟ้าวิ่งมานี่นี่ละระบบไหลเวียนไหลกลับได้ละมันจะช็อตที่มือเราบางคนนี่ถึงขนาดช็อตต้องกระตุกมือหนีนะเพราะไฟเขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้ามันอั้นอยู่เนี่ยฮะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยสัก5ครั้งหรือ8ครั้งแล้วแต่เราผู้ป่วยตอนนี้ไม่ปวดละนะฮะเนี่ยตอนนี้หลังจากนั้นแล้วลองกำมือดูมันจะมีแรงมากขึ้นทีนี้ใครที่จับเมื่อกี้ลองมาประเมินดูใครที่จับตรงนี้จะไม่มีนิ่มไม่มีเป็นก้อนแข็งเป็นไตละเขาจะนิ่มขึ้นมาละเนี่ยนะอาการที่เราเรียกตรงนี้ใช้เวลานะฮะร่วมกันกับท่วงท่าบำบัดกับกระตุ้นปลายประสาทถ้าเรามีอาการเยอะให้กระตุ้นถ้าเราเป็นนิดๆหน่อยๆรีบซ่อมตัวเองเลยครับท่านี้นะฮะเนี่ยดึงตัวนี้ออกแล้วฮะแล้วก็บิดข้อมือเล่นเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็หมุนตัวนี้ช่วยนะฮะตัวนี้หมุนเล่นสัก5รอบ6รอบแล้วตัวนี้ก็หมุนสัก5รอบ6รอบนะฮะทำให้ระบบเราทำงานเป็นเลิศให้สังเกตไหมว่าการหายใจมันดีขึ้นนะฮะทั้งหมดก็คืออะไรแม้สรุปแล้วก็คือเลือดดำที่อยู่ที่กั้นอยู่แถวเนี้ยมันกลับเข้าหัวใจเราได้ไวทีเนี้ยถ้ามือซ้ายเมื่อกี้คือมือขวานะฮะมือซ้ายให้หมุนเข้าอย่างเดียวนะให้ต่ำกว่ากระบังลมเราได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะเนี่ยต่ำกว่ากระบังลมเราได้เท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้เราดูข้างซ้ายเมื่อกี้เรารักษาข้างขวาทีนี้ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะเอาคุณเป็นเคสใครที่ปวดข้างซ้ายบ้างเชิญมาเลยครับ
ทีนี้เราอยากจะประเมินนะหนึ่งทดสอบดูก็ได้ว่าก่อนเราจะบำบัดเขาเนี่ยนะฮะหลายท่านเป็นอาสาสมัครของกาชาดจะเจอคนป่วยเยอะมากกลุ่มอาการพวกนี้ที่ไม่ติดเชื้อนะถ้าไปขยายผลได้ดีมากเลยเพราะใช้เวลานิดเดียวแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติตามได้เขาจะดูแลตัวเองได้เต็มที่แล้วไปขยายผลนะทีนี้ถ้าเราจะประเมินเขาพอเขาบอกเขาปวดตำแหน่งเทนนิสเอลโบนะเอ็นยึดข้อศอกอักเสบให้เราเนี่ยนะฮะทดสอบโดยให้เขาบีบมือเราได้แค่ไหนนั่นคือการวัดโทนของกล้ามเนื้อนะหลังจากพอเราทำเสร็จแล้วลองบีบใหม่มันจะมีแรงบีบมากขึ้นนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อเขาทำงานได้มากขึ้นก็เท่ากับอายุเซลล์เราขยายไปขยายไปนะฮะหลักการง่ายๆท่านใดเรียบร้อยอันนี้ก็จะเบาขึ้นแล้วล่ะนะทีนี้ข้างซ้ายทีนี้มาดูข้างซ้ายนะฮะรบกวนนิดหนึ่งนั่งนะฮะเดี๋ยวกล้องเขาจะได้ถ่ายเนี่ยลองดูข้างซ้ายลองบีบมือลุกขึ้นมาประเมินลุกขึ้นมาเลยฮะเอาใครก็ได้มาลองให้เขาบีบมือเราไม่ใช่ดิเอามือข้างนู้นมาคุณบีบลองบีบได้แค่นี้นะลองข้างขวาเนี่ยบีบประเมินเก็บข้อมูลไว้ถ้าให้ดีที่สุดให้เราบีบทำเป็นลูกไอ้ลูกบอลก็ได้เสร็จแล้วก็เสียบไอ้ตัวนี้ไปวัดค่านิดหนึ่งค่าน้ำเราฝึกให้เขาบีบเราจะวัดค่าเขาได้เขาโกหกเราไม่ได้นะฮะจากตัวนี้แล้วเราสังเกตไหมแรงบีบมีแค่นี้ทีเนี้ยข้างซ้ายเราจะรักษาไงก็แบบเดียวกันนะครับแต่ทิศทางไม่เหมือนกันนะหาตำแหน่งนี้เหมือนกันเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นี่ได้ละล่องนี้เนี่ยพอเราได้ล่องนี้ข้างนี้เราดึงขึ้นข้างนี้ต้องดึงลงอย่างเดียวถ้าเราดึงขึ้นหายใจไม่ได้นะอันเนี้ยดึงลงเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้แหละครับแล้วก็ไล่ตามเส้นนี้มาเลยครับนะฮะเนี่ยเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทละนะฮะเป็นเราเรียก PNS stimulation นะฮะเนี่ยแล้วบิดข้อมือกลับมันจะผิดกับข้างโน้นข้างนี้ถ้าเราทำต้องบิดหงายนะฮะจำหลักเลยว่าขวาต้องหงายซ้ายคว่ำแล้วดึงเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยไล่ตามเส้นนี้นะฮะแล้วบิดตัวนี้เข้ามาตัวเส้นประสาทรัศมีเรเดียสก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เราก็จะดึงเข้าอย่างเดียวดึงคว่ำลองดูที่มือฮะนะฮะเนี่ยคือเส้นประสาทที่วิ่งความไวของเมื่อกี้นะฮะถ้าวิ่งทางเส้นเนี้ยต่อวินาทีปกติ120เมตรพอเราสูงอายุมันจะลดปีละ10เซน10เซน10เซนเราจึงต้องพยายามให้หลังตรงนะยิ่งถ้าเราหลังคล่อมเมื่อไหร่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปคุมกล้ามเนื้อเราน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเดินหลังคล่อมเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยเราดึงเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยก็จะขึ้นเนี่ยพอขึ้นในนี้ความไวเมื่อกี้ถ้าระดับนี้นะจะอยู่ที่300เมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นอีก3เท่านั่นแสดงว่าต่อไปเราไปเหยียบน้ำเหยียบอะไรนิดหน่อยมดกัดเราดึงตัวหนีได้คือเส้นประสาทรับความรู้สึกจะไวขึ้นนะฮะในเส้นนี้นะฮะดึงเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็บิดข้อเข้าบิดอย่างเงี้ยข้างซ้ายนะฮะนะทีเนี้ยข้างขวาเราก็ต้องให้หงายไว้ให้เขาพาดไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะ